สวัสดีครับพบกับผมดรพิรุณศิริศักดิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพืาา้นฐา,า,านหรือสพทนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับถึงการดําเนินงานของโครงการในระยะหลังดําเนินงานนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับแต่ทีนี้เราไปทบทวนกันก่อนนะครับว่า ตั้งแต่ระยะต้นน้ำระยะกลางน้ำและระยะปลายน้ำที่กาลังจะถึงตรงนี้นะครับเราทําอะไรกันมาบ้างนะครับในระยะต้นน้ํานั้นเป็นการอบรมครู2วันนะครับซึ่งทุกท่านนะครับจะต้องทําหน่วยการเรียนรู้นะครับ G-pass เพื่อพัฒนานวัตกรรมนักเรียนนะครับส่งมาทางในส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะรวบรวมผลงานของทุกท่าน แล้วทุกท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรไปนะครับเป็นเกียรติบัตรฉบับแรกนะครับในส่วนของระยะกลางน้ําหลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านเนี่ยได้ส่งหน่วยการเรียนรู้มาแล้วนะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่ทุกท่านจะต้องนําหน่วยนั้นไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นสามารถพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการ g p a t Five Step ให้มาได้นะครับทีนี้เมื่อทุกท่านทําได้แล้วนะครับจนมีผลงานของนักเรียนเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในห้องเรียนนะครับ ก็จะเป็นการเขียนเรื่องเล่าความสำเร็จนะครับซึ่งจะอยู่ในกระดาษขนาด A4 นะครับแต่เมื่อท่านส่งมาแล้วเนี่ยและเป็นผลงานที่ได้รับการคัดสรรน,นะครับทางทีมงานก็จะจัดทำเป็นโปสเตอร์ขนาด A3 นะครับเรื่องเล่าความสำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อถึงระยะกลางน้ำนะครับมีการนิเทศกำกับติดตามเรียบร้อยนะครับจากส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะให ข้อเสนอแนะกับทุกท่านนะครับให้สามารถที่จะจ,จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถส่งหน่วยครบถ้วนนะครับมีผลงานของนักเรียนนะครับแล้วก็จัดทาเรื่องเล่าความสําเร็จนะครับในลักษณะที่เป็นกระดาษ A4 มาก่อนนะครับที่ส่งเข้ามาท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรฉบับที่2นะครับแล้วก็เงินสดจํานวน500บาทนะครับทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีคณะกรรมาการจากส่วนกลางที่ พิจารณาผลงานของทุกท่านนะครับว่าผลงานของคุณครูท่านใดนะครับที่เข้าตาคณะกรรมการผลงานนักเรียนของโรงเรียนใดนะครับที่มีคุณภาพสามารถที่จะจัดทําเป็นวีดิทัศน์ในการที่จะแนะนํากลวิธีการสอนนะครับในการที่จะพัฒนานวัตกรรมนักเรียนผ่านกระบวนการ g p a d h f i Step ได้นะครับก็จะเข้าสู่ระยะปลายน้ำนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกนะครับ ให้ถ่ายทําวิดีโอนะครับเป็นวิดิทัศน์ี่แหละกลวิธีการสอนเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะมีทีมงานนะจากส่วนกลางนะครับไปตั้งกองถ่ายให้ท่านอาจารย์ที่โรงเรียนเลยนะครับท่านอาจารย์แค่เพียงเตรียมตัว powerpoint ซึ่งเป็นสคริปต์ของท่านอาจารย์ในการที่จะอัดเป็นวิดิทัศน์กลวิธีการสอนนะครับว่าท่านอาจารย์ดําเนินการ จัดการเรียนรู้มาอย่างไรนะครับกระบวนการ G Path f i Step ของท่านอาจารย์ทําอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทําสําเร็จตรงนี้ท่านอาจารย์ก็จะได้รับเกียรติบัตรฉบับที่3นะครับพร้อมกับเงินสดจํานวน1,000บาทนะครับตรงนี้นะครับในระยะปลายน้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การที่ท่านจะได้รับคัดเลือกมาถ่ายวิธีทัศน์แล้วนะครับจะยังมีการจัดนิทรรศการนะครับที่ใหญ่โตมากๆนะครับมี ท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมชมนะครับมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะจัดขึ้นที่ในส่วนของภูมิภาคหรือที่ส่วนกรุงเทพมหานครนะครับแต่ทุกโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจะต้องมาจัดนิทรรศการและมีการประกวดผลงาน นวัตกรรมนักเรียนในรายการนี้ด้วยนะครับซึ่งเด็กๆก็จะได้รับขวัญกําลังใจโรงเรียนนะคุณครูก็จะได้รับขวัญกําลังใจนะครับเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆจากส่วนกลางไปนะครับตรงนี้เป็นภาพรวมของ3ระยะนะครับซึ่งในระยะปลายน้ําตรงนี้นะครับระยะปลายน้ําตรงนี้ตัวเรื่องเล่าความสําเร็จนะครับขนาด A4 ที่ทุกท่านส่งมาแล้วเนี่ยจะถูกแปลงให้เป็นโปสเตอร์นะครับขนาด A3 นะครับแล้ว เมื่อโปสเตอร์ขนาด A3 สําเร็จเรียบร้อยเนี่ยเราพิจารณาเรียบร้อยว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพนะครับคุณครูก็จะได้รับการแจ้งรายชื่อนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ถ่ายวีดีทัศน์นะครับกลวิธีการสอนนะครับการสอนตรงนี้ก็คือการสอนพัฒนานวัตกรรมนักเรียนนะครับผ่านกระบวนการ G-Pass f i Step นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า คุณครูจะต้องเตรียมองค์ประกอบของ powerpoint นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสคริปต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องอะไรบ้างก็คือตั้งแต่การแนะนำตัวของคุณครูนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณครูนะครับข้อมูลโรงเรียนนะครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมก็คือเราคงต้องอธิบายว่าเอานวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากวิชาอะไรนะครับสถานการณ์อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักเรียนนั้นอยากที่จะ แก้ปัญหาด้วยการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมานะครับและในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมตามกระบวนการ G-Pad f i Step ทำอย่างไรสอนอย่างไรนะครับตัวผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นคืออะไรมีคุณภาพอย่างไรนะครับมีคุณค่าและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างไรในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพของนิทรศการนะครับซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางนะครับหรือเป็นพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์จะเห็นว่าทุกโรงเรียนจะมี1บูธเป็นของตัวเองนะครับและในบูธนั้นท่านอาจารย์ก็จะได้นําเสนอตัวโปสเตอร์นะครับขนาด A 3ซึ่งเป็นเรื่องเล่าความสําเร็จนะครับมีการเชิญคุณครูนักเรียนนะครับที่เป็นเจ้าของผลงานมาบอกเล่าประสบการณ์นะครับให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับฟังนะครับแล้วก็ตรวจสอบซึ่ง คณะกรรมการจะพิจารณาจากอะไรบ้างนะครับในการที่จะตัดสินรางวัลก็คือหนึ่งในเรื่องของตัวคุณภาพนวัตกรรมนะครับเป็นยังไงเป็นแนวคิดใหม่ไหมแก้ปัญหาได้ไหมนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตไหมนะครับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไหมแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ไหมนะครับในขณะที่ตัวเด็กๆเ,เองก็จะได้รับการประเมินนะครับในลักษณะของการสัมภาษณ์ตอบคําถามนะครับว่าเขามีลักษณะที่เป็นคนใฝ่เรียนรู้ไหมเป็นคนสู้ปัญหากล้าปรับเปลี่ยน มีลักษณะของการเรียนรู้ในเชิงธุรกิจไหมนะครับคิดอย่างยั่งยืนไหมอันนี้เป็นคุณลักษณะของการเป็นนวัตกรและท้ายที่สุดตัวผลงานนั้นจะต้องสะท้อนกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรมนะครับก็คือตั้งแต่การระบุป,ปัญหาการออกแบบนวัตกรรมนะครับการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมจนถึงขั้นสุดท้ายคือการสะท้อนผลงานนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพรวมของการประเมินผลงานนะครับในระยะ หลังดําเนินการหรือระย,ยะปลายน้ำนั่นเองนะครับหวังว่าเราคงได้พบกันนะครับที่นิทรศการในส่วนภูมิภาคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ